เผยสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเมท40เรือธงปลายปีจะใช้ชิปคิริน1020เร็วขึ้น 15% มาพร้อมเลนส์ฟรีฟอร์มลดอาการภาพเบี้ยวและสีเพี้ยนเผยสมาร์ทโฟนหัวเว่ยเมท40เรือธงปลายปีจะใช้ชิปคิริน1020เร็วขึ้น 15% มาพร้อมเลนส์ฟรีฟอร์มลดอาการภาพเบี้ยวและสีเพี้ยนเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับที่ทางหัวเว่ยจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงด้วยกัน2ตระกูลทุกปีครับนั่นก็คือตระกูล P Series กับ Mate Series นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าตระกูลหัวเว่ย P40 Series ก็เพิ่งจะเปิดตัวไปนี่เองครับต่อไปก็ถึงคราวของตระกูลหัวเว่ย Mate 40 Series ที่จะเปิดตัวช่วงปลายปีนี้ครับล่าสุดครับก็เริ่มมีข้อมูลของหัวเว่ย Mate 40เผยออกมาแล้วครับโดยมีชิควอลนักวิเคราะห์ชื่อดังจาก TF International Security ซึ่งที่ผ่านมาครับเคยได้เผยข่าวหลุดในวงการสมาร์ทโฟนออกมาอย่างแม่นยำเลยทีเดียวครับโดยได้เผยว่า Huawei Mate 40จะใช้ชิปเซตเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Kirin 1020ที่มีโค้ดเนมว่า Baltimore และผลิตด้วยกระบวนการ5นาโนเมตรมีประสิทธิภาพการประมวลผลสูงขึ้น 15% และใช้พลังงานน้อยลง 30% อีกด้วยครับเบื้องต้นคาดว่าจะใช้ชิปประมวลผล Cortex A77 หรือ A78 นั่นเองครับและยังมีข้อมูลอีกว่า Huawei Mate 40จะให้เลนส์กล้องแบบฟรีฟอร์มซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ช่วยลดอาการภาพบิดเบี้ยวของเลนส์อัลตราไวด์พร้อมทำให้สีไม่เพี้ยนและไม่มีขอบดำอีกด้วยครับแต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับข้อมูลที่เผยมานี้จะเป็นจริงหรือไม่นั้นเราก็ต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกหลายทราบอีกทีครับ